ไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588สินใจไปพร้อมคุณแน่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 ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุนโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2 ครับมาเข้าเรื่องแล้วนะครับครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าว PR รถโชว์ทูยูนะครับเดินทางปลอดภัยมั่นใจไปกับบขส.นะครับกิจกรรมรถโชว์ทูยูนะครับเดินทางปลอดภัยมั่นใจไปกับบขส.เป็นกิจกรรมที่ขนส่งความสนุกไปส่งให้กับน้องๆนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยครับโดยมีของแจกรางวัลมากมายทั้งปากกากระเป๋านะครับเสื้อรวมทั้งวงดนตรีที่ให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันในกิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวันที่5สิงหาคมนะครับที่ผ่านมานะครับจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตน้องๆก็ได้รับความสนุกสนานกับกันอย่างเต็มที่ครั้งต่อไปจะจัดที่ไหนไปติดตามชมกันนะครับสำหรับภาพนะครับมาเป็นบรรยากาศกิจกรรมนะครับที่เรียกว่าได้เห็นพัฒนาของรถนะบขส.ใช่คืออย่างคนยุคเก่าเนี่ยการเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้การโดยสารอยู่2ชนิดก็คือรถบขส.กับรถไฟแต่ปัจจุบันเนี่ยการคมนาคมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นความห่างจากคนทั่วไปที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยกับการใช้งานบขส.เนี่ยเริ่มห่างก็มีการจัดกิจกรรมให้รู้จักให้มีการเข้าถึงกันมากขึ้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับให้เราได้รู้จักการขนส่งที่เป็นของส่วนหนึ่งของรัฐบาลด้วยนะครับน่าสนับสนุนครับไม่ต้องบอกว่าขนส่งเองเนี่ยวันนี้เขาก็เปิดรถรุ่นใหม่ออกมาที่มารถโชว์เที่ยวนี้ให้เด็กให้เห็นว่ารถรุ่นใหม่นั่งสบายขึ้นแล้วก็น่านั่งขึ้นแล้วก็ใหญ่มากไม่ได้น่ากลัวไม่ได้แย่นะไม่แย่แล้วแล้วรถใหม่สวยงามนั่งดีถ้าเป็นรถของบขส.จริงๆอะผมว่าการเดินทางผมว่าสะดวกสบายครับมาว่าไงมารับสายครับคุณนิรันดร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพิธีกรทั้งสามท่านครับครับคืออยากสอบถามเมื่อกี้เห็นรายการพูดถึงไอ้เสียงลมใช่ไหมครับเสียงลมในรถอยากสอบถามว่าเอ๊ะแล้วกลิ่นนะครับกลิ่นที่เข้ารถเนี่ยมันเข้าทางได้ไหนได้บ้างกลิ่นที่เข้ารถเข้าได้เยอะมากเลยครับคือรถพี่รถอะไรอ่ะรถอัลติสครับทีนี้ซื้อที่จริงซื้อมาก็13ปีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีกลิ่นพอดีแฟนเขาเป็นคนค่อนข้างจะปฏิกิริยาเร็วกับเรื่องตอบสนองเร็วกับกลิ่นเนี่ยพอดีขี่ผ่านไปอย่างเช่นเวลาเขามีเผาควันข้างทางเนี้ยเวลาเขาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเข้ารถอย่างนี้เป็นก็เลยทีนี้ผมเปลี่ยนยางขอบประตูนะครับเปลี่ยนยางขอบพวกขอบมันเป็นเส้นข้างในมันนะที่เป็นวงทั้ง4ประตูเลยครับก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนใส่ใหม่กลิ่นก็ยังเรียกได้กลิ่นเหมือนเดิมอยู่ก็เลยสงสัยว่ามันมีทางสองที่เราเจอนี่คือกลิ่นย้อนเข้ามาครับนะครับที่เราหาเจอนะที่ร้านมิสคูเปอร์แอร์เขาถนัดก็คือมันย้อนกลิ่นท่อเสียงย้อนเข้ามาในรถครับถ้าเกิดเป็นอัลติสก็คือประมาณปี03นะครับตอนนี้นอกจากยางกรอบประตูที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะมีหลายๆส่วนครับของตัวรถที่ยังเป็นช่องทางที่เป็นแผ่นยางทั้งระบายอากาศแล้วก็รับอากาศเข้ามาหมุนเวียนในรถยุคใหม่เนี่ยจะมีไส้กรองดักนะครับเกี่ยวกับระบบปรับอากาศของตัวอากาศที่เข้ามาหมุนเวียนภายในรถมีกรองชาโคที่แบบจะช่วยดับกลิ่นแต่ว่าในรุ่นก่อนๆเนี่ยคุณภาพของกรองยังค่อนข้างต่ำอยู่กับอีกอันนึงก็คือตัวรถเนี่ยจะมียางปิดเพื่อที่จะระบายอากาศเวลาเราเปิดปิดประตูทางด้านชิ้นส่วนทางด้านหลังกับช่องยางปิดตำแหน่งต่างๆที่อยู่กั้นระหว่างห้องเครื่องกับห้องโดยสารเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแจ้งในศูนย์บริการมาตรฐานไล่ดูตัวชุดตำแหน่งชุดจุกที่เป็นตำแหน่งปิดยางต่างๆแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยสามารถเบิกได้ทุกจุดนะครับอาจจะต้องมีการตรวจเช็คในจุดช่องทางยางต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมครับเพิ่งรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหรือว่าเป็นนานแล้วครับเพราะมันเป็นมานานแล้วแหละฮะเป็นนานแล้วแต่ว่าผมแต่ก่อนนี้ก็มันกลิ่นพอรถ
รถพอมันอายุมันแต่ก่อนนี้ก็เห็นอายุยังไม่เยอะก็มันก็ไม่กลิ่นเหมือนกันแต่พออายุเยอะๆผมก็ลองเปลี่ยนดูทีนี้พอไปก็เลยสงสัยเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องกลิ่นพอดีครับเรื่องไอ้ลมเสียงลมรถนะฮะครับรายการนั่งฟังรายการก็เลยสอบถามดูทีนี้มีของพี่เขยเขาก็ออกรถมายังไม่ถึง2ปีพอนั่งรถเขาไอ้กลิ่นเขาก็เข้าเหมือนกันนั่นก็ยังสงสัยรถใหม่ๆทำไมเข้าได้เหมือนกันคือเรียนอย่างนี้นะครับรถอีซูซูครับการที่กลิ่นการที่กลิ่นครับการที่กลิ่นเข้ามาในรถได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปกตินะครับไม่ได้ผิดปกตินะครับแต่การที่เราเนี่ยปิดกั้นไม่ให้กลิ่นภายนอกหรืออากาศภายนอกเข้ามาผสมกับอากาศภายในรถเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับบางทีเนี่ยเราจะต้องมีการนำเอาอากาศภายนอกเข้ามาช่วยนะครับช่วยการระบายหรือช่วยเพิ่มการหายใจให้กับคนนะครับแต่โดยธรรมชาติรถญี่ปุ่นเนี่ยการกรองเขาจะด้อยเพราะเขาอาจจะไม่มีอะไรจากคอจิ้งหรีใต้แผงของชุดปัดน้ำฝนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรูสำหรับการรับอากาศเข้ามานะครับรูนั้นเป็นตัวที่ลมจะเข้ามานะครับก่อนที่จะเข้ามาที่ห้องโดยสารแล้วก็จะเข้ามาบริเวณด้านใต้ของตัวชุดแบ่งลมว่าจะให้หมุนเวียนภายในหรือว่าจะมีการแบ่งเอาอากาศภายนอกเข้ามาเขาก็จะมีตัวแผ่นแฟลปนะครับที่เป็นยางหรือเป็นฟองน้ำที่ปิดอยู่รถใหม่ๆอาจจะปิดได้ระดับนึงนะครับแต่รถญี่ปุ่นก็จะปิดได้แค่ระดับหนึ่งมันยังมีอากาศเข้ามาได้แต่รถยุโรปเนี่ยอย่างที่มิ้นบอกไปคือจะมีกรองอีกชุดหนึ่งที่บริเวณคอจิ้งหรีถ้ารถยุโรปนี่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมครับจะมีน้อยกว่าคือยังไม่ได้กลิ่นนะครับยังมีกลิ่นอยู่แต่จะน้อยกว่าเพราะเขาจะมีตัวกรองอีกชั้นหนึ่งนะฮะจะกรองกลิ่นไว้แล้วแต่อย่างไรก็ตามเขาจะมีการเปิดปิดวาล์วตัวนี้ให้อากาศภายนอกเข้ามาได้เป็นบางจังหวะนะครับเมื่ออากาศภายในเริ่มไม่ค่อยมีออกซิเจนแล้วเนี่ยเขาจะนะครับแต่การเปิดกับปิดวิศวกรเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ปิดให้อากาศไม่เข้าเลยเขาต้องเปิดให้เข้ามาได้บ้างนะฮะเพื่อจะให้การถ่ายเทหรือการเพิ่มออกซิเจนในห้องโดยสารเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะปรับปรุงเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะเพิ่มโดยการทำความสะอาดบริเวณคอจิ้งหรีดใต้แผงใบปัดน้ำฝนนะฮะตัวเนี้ยหนูจะชอบไปนอนไปทำรังแล้วก็จะกัดบางคันเนี่ยหนูไปกัดให้เป็นรูโวอันนี้เข้าเยอะกว่าปกตินะฮะลองตรวจสอบดูแล้วก็เรื่องของตัวแผ่นแฟบนะที่พี่เอกบอกนะครับตัวแผ่นแฟบนั้นก็บางครั้งพอมันเริ่มแข็งแล้วเลื่อนมันปิดแล้วมันก็ปิดไม่สนิทใช่ครับเป็นธรรมชาติครับพี่ทำความสะอาดคอจิ้งหรีดแล้วก็ตรวจเช็คกองไส้กองแอร์บ่อยๆแล้วกันครับก็จากทางด้านหลังก็เข้าได้เหมือนกันนะตัวช่องระบายอากาศนะครับที่เป็นจุกยางระบายอากาศแรงอัดภายในห้องโดยสารนะครับถามต่ออีกได้ไหมครับเนี่ยครับครับเชิญครับพอดีรถยุโรปนี่ผมเห็นรายการพูดถึงรถยุโรปก็เลยสนใจครับไปดูในเว็บไซต์ BMW ครับที่คุณอาจารย์เคยพูดถึง BMW E46 3แนะนำว่า323อย่างเงี้ยครับปีผมดูแล้วราคามัน 300,000 กว่าก็อยากจะถามเรื่องสมรรถนะมันแตกต่างกับรถเอาติสเนี่ยเยอะไหมฮะเอาติสเหรอฮะครับผมเอาติส 1.8 ถ้าผมใช้เป็น 1.8G ครับซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงมา13ปีนี่แหละครับโอเคถึงแม้ชั้นคลาสโซนเนี่ยซีรีส์3เนี่ยเปรียบเทียบก็คือคอมแพคฝรั่งเอาติสก็คือคอมแพคญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างบอดี้ภายในหรือแม้แต่สมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยรวมทั้งช่วงล่างด้วยเนี่ยมันค่อนข้างเป็นกระดูกอีกเบอร์นึงนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยE46 เมื่อเทียบกับยุคนั้นแล้วเนี่ยเหนือกว่าอัลติสแล้วก็เหนือกว่าแคมรี่นะครับในยุคนั้นในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่แต่ในแง่ของห้องโดยสารเนี่ยก็จะเล็กกว่าแคมรี่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันแล้วเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจกับราคา 300,000 ต้นๆแล้วอะไหล่มือ2เยอะอะไหล่ทดแทนก็มีอู่เก่งๆภายนอกก็ทำได้หมดแล้วนะฮะไม่ได้น่ากลัวแล้วนะครับน่าสนใจอยู่มั้ยใช่มั้ยครับยังน่าใช้ใช่ครับน่าใช้แต่ถ้าเราไม่เคยใช้แล้วเราไม่รู้จักอู่ไม่รู้จักที่จะซื้ออะไหล่มือสองเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเอามาเป็นภาระเยอะรถเก่าซื้อมาวันนี้ภาระล้วนเพราะว่าดูผมดูแล้วอย่างรถอัลติสที่ใช้อยู่วันนี้เนี่ยก็คือว่ามันก็ไม่ได้อย่างเช่นเครื่องมันก็ไม่มีอยู่แล้วก็ขอบคุณทางรายการนะครับที่ผมถามไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสั่นนะฮะพอดีทางรายการแนะนำว่าเปลี่ยนยางแท่นเครื่องใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนสีตัวเสียงเงียบไปเลยครับตอนนี้ก็จริงๆนะพูดถึงว่าพี่ความข้อแตกต่างของรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นมันมีหลายๆข้อเอาเป็นหลักๆตามนี้รถยุโรปแน่นอนครับวันนี้ราคาตั้งต้นไม่เท่ากันถูกปะพี่ซื้อเอาติสมาราคาสมมติยกตัวอย่างเอาติส1 ล้านบาทเบียร์อันนี้มันคาราสามล้านบาท
สองวัสดุใช้ไม่เหมือนกันเลยแม้กระทั่งตั้งแต่เหล็กตั้งแต่เป็นโครงสร้างก็ใช้เหล็กไม่เหมือนกันสามการเปอร์ฟอร์แมนซ์ของการให้มาเนี่ยของรถเนี่ยแน่นอนครับรถยุโรปมันให้มาค่อนข้างสูงกว่ารถญี่ปุ่นแต่ถ้ามองในมุมกลับไปอีกวันนี้จะซื้อรถญี่ปุ่นรถยุโรปมือสองมาเล่นวันนี้ด้วยอายุมันเยอะละวันนี้ซื้อมามันอยู่ในจังหวะซ่อมแล้วเราไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์เราซื้อมาเจอจังหวะซ่อมเจอชุดเกียร์เข้าไปถึงก็ท้อเลยนะโอเวอร์ฮอลเกียร์ที 3-4,000 บาทซ่อมเครื่องยนต์ที 50,000 กว่าโอเวอร์ฮอลเครื่องถึงก็ท้อเหมือนกันนะเพราะแน่นอนครับรถพวกนี้ไฮพรีเมียมมันก็ต้องไฮเมนเทนแนนซ์อยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะนั้นวันนี้ผมว่าถ้าพี่จะไปซื้อรถมือสองเพื่อซื้อ BME 46มาใช้323ขับเอาติดเหมือนเดิมชีวิตสนุกกว่าอย่าหาเรื่องแต่ถ้าโอเคมีงบอีกสักก้อนหนึ่งแล้วอยากได้รถยุโรปสักคันในชีวิตผมว่าพี่ควรจะเริ่มจากพิจารณาจากรถ Mercedes-Benz ก่อนเป็นอันดับแรก priority แรกเพราะว่าซ่อมถูกกว่า BM จุกจิกน้อยกว่าแล้วดูรถจะดูเป็นพื้นฐานเพนเพลนมากกว่านะครับโอเคไหมครับครับ W ถ้า W 124ครับมัน124วันนี้พี่มันเป็นรถที่ใช้งานง่ายอะไรถูกรถมัน20กว่าปีมาแล้วตัวสุดท้ายที่พี่หาได้ก็ประมาณปี95 Masterpiece ตัวสุดท้ายเครื่องรหัสเครื่องตองหนึ่งคือมันเป็นรถที่อะไหล่ถูกทนทานแล้วยังเป็นเบนซ์รุ่นเก่าอยู่จะเป็นกระปุกพวงมาลัยความคมความอะไรอย่างเงี้ยก็สู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับอัลติสผมว่าขับวิ่งยาวๆสนุกทางไกลนั่งนุ่มนวลนิ่มนวลกว่าอัลติสแต่เอามาวันนี้พี่ก็ต้องซ่อมอ่ะยางเต้าคานยางล้อมอดี้ก็ต้องเปลี่ยนถ้าจะเอาแบบใช้งานแบบเนียนๆนะเจอบางคันมาสีไม่เนียนเอาทำสีภายในอีกมันจะจุกจิกเก็บรายละเอียดพวกนี้เบรกหมดผมก็เห็นอยู่ในเว็บไซต์มันอยู่ประมาณสักราคาประมาณเกือบประมาณ 200,000 คันหนึ่งแสนกว่าบาทพี่ชั่วโมงเนี้ยแต่ถ้าพี่จะเอาไปงานอะไรเนี่ยได้นะไม่เกิน 200,000 นี่มันใช้ได้ยาวไหมฮะโอ้พี่รถมันก็ใช้20 30ปี40ปีอยู่ที่เราดูแลมันน่ะพี่ถ้าผมแนะนำอย่างนี้ถ้าวันนี้คันอยากเป็นความรู้สึกว่าอยากลองรถยุโรปสักคันหนึ่งนะพี่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยไหมเดินทางต่างจังหวัดบ่อยไหมครับโอ้ผมอยู่ต่างจังหวัดฮะแล้วพี่มีเวลาเล่นไหมอันนี้ต้องซื้อว่าถือว่าซื้อมาเล่นเป็นของเล่นนะจำคำผมไว้เลยนะครับถ้าพี่จะเล่นพี่เริ่มตั้งแต่24ได้หาจับคันหนึ่งประมาณแสนกว่าบาทไม่เกินแสนห้าแล้วเตรียมงบประมาณ 50,000 ค่อยๆเก็บทุกจิ๊กทุกจิ๊กหาสภาพดีสีสวยภายในดีเครื่องดีแล้วเล่นเป็นของเล่นแล้วใช้สลับกับเอาทิศวันหยุดเสาร์อาทิตย์พาเมียนั่งรถเบนซ์ไปกินข้าวอะไรเงี้ยพอได้เงียบเลยก็คือสนใจอยู่เหมือนกันสนใจแต่ว่าถ้าเรามีงบแต่ว่าเราซื้อประมาณสักแสนกว่าบาทไม่เกิน 200,000 ซื้อสักแสนประมาณนี้ก็ไม่เกินอีก 200,000 รวมแล้วเป็น 400,000 เนี่ยเอ้ยรถจะดีได้มั้ยใช่มั้ยครับเนี่ยมันก็ดีของมันในระดับนึงอ่ะพี่มันเป็นเทคโนโลยีเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะอืมครับแต่ถ้าวันนี้ซื้อเล่นสนุกพี่ไม่ต้องไปลง 200,000 ไปถมมันหรอกอะไรเสียก็ซ่อมตามนั้นมาถึงมาเปลี่ยนถ่ายของเหลวดูหน่อยหาสภาพดีๆที่เจ้าของรถเขารักจริงๆแล้วก็ต่อรองเขาเสนอสักแสนกว่าบาทแล้วก็ซื้อมาใช้นะครับแล้วก็ลองขับดูชอบไม่ชอบวันนี้ยังไงพี่ก็เจ็บอยู่เท่านี้1 2 4มันคงไม่ลงไปต่ำกว่าแสนแล้วล่ะอีกนานหลายปีกว่ามันจะลงไปต่ำกว่าแสนมันยังมี1 2 3ยันอยู่อีกคันนึงเพราะนั้น1 2 4วันนี้พี่ซื้อมานะสมมติพี่ซื้อมาสัก150,000ขับสัก5เดือนไม่ชอบขายผมว่าพี่อาจจะเจ็บประมาณ 10,000-20,000ขายเร็วๆเลยนะแสนสองแสนสามบอกว่ามีคนเอาแต่ซื้อให้เป็นสียอดนิยมนะครับดำบอลอย่าซื้อสีเขียวสีแดงมานะจ๊ะดำบอลทรายทองสามสีเลือกได้เลยครับโอ้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับน้ำเงินเขียวแดงไม่เอาอย่าไปยุ่งนะครับสีด้อย
แต่สมมติไอ้ที่อย่าไปยุ่งอ่ะสภาพสวยกับทุกคันเลยเขียวแดงไอ้ดำดำบอลไททองเนี่ยนะโอ้โหโสมทั้งนั้นเพราะวัยรุ่นคว้าไปก่อนอันดับแรกอ่ะเขาว่าไงเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจใช่ไหมอ่ะไปดูเรื่องราวของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะฮะร่วมกับ Rider Insurance Broker แล้วก็ Speed Channel ครับจัดโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประภิษ84พรรษาที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ครับโดยที่ทุกกรมการที่ซื้อผ่านโครงการนี้จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประภิษ84พรรษาสามารถซื้อในวันที่จนถึง31ธันวาคมนี้ครับแล้วก็ซื้อได้ล่วงหน้าไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดครับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจประชมครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประภิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราษฎร์นะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราษฎร์มีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Speed Channel จำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัท Speed Channel จำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Rider Insurance Broker จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราษฎร์ที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประภิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราษฎร์โดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราษฎร์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะ
มอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ